วัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะกับดิฉันประภาภูมิเอี่ยมสมค่ะแล้วก็ปกป้องชนันครับค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของศาสนาพุทธในเดือนตุลาพวกแบบกิตติวุฒโธที่พูดว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปซึ่งมันก็เป็นแรงผลักดันสนับสนุนอย่างนึงทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใน6ตุลา2519ใช่ไหมครับในเดือนนี้ซึ่งมันก็มีไม่ใช่แค่กิตติวุฒโธคนเดียวนะที่แบบออกมาพร่ำอะไรอย่างนี้แล้วก็สร้างความชอบทำให้เกิดความรุนแรงในนามของศาสนาอะไรอย่างนี้ครับมันก็มีพระแล้วก็สถาบันทางศาสนาหลายๆแห่งในประเทศไทยเนี่ยที่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องของการต่อต้านคอมมิวนิสต์หรือว่าการพยายามจะอธิบายว่าคอมมิวนิสต์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสิ่งที่ดีงามของรัฐไทยอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็มีมาเยอะเหมือนกันแล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหวในการเผยแพร่ศาสนาพุทธเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในช่วงเวลาประมาณเนี้ยประมาณที่แบบสงครามเย็นเนี่ยมันก็มีเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับอย่างเช่นเดือนตุลาก่อนแล้วกันเราก็จะรู้ว่าถ้าเราอ่านของ The King Never Smiles ใช่มั้ยเราก็จะเห็นว่าตอนที่แบบพระรามกิตติกาจรเนี่ยกลับเข้ามาในไทยเนี่ยนางก็บวชมาเป็นเนนมาก่อนใช่ป่ะที่สิงคโปร์แล้วก็มาบวชพระที่วัดบวรก็คือคนที่บวชนี่ก็คือเจ้าอาวาสก็คือยานสังวรเหมือนกับได้รับการบวชเป็นพระได้รับการบวชเป็นพระแล้วก็มีฝากที่เป็นฝากเขาเรียกว่าขวาต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นคนมาเป็นเหมือนรั้วใช่มาปกป้องบ้านแล้วมีชนชั้นนำชนชั้นสูงหลายคนก็แสดงท่าทีที่สนับสนุนการบวชครั้งนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นความเชื่อของประเทศไทยอ่ะว่าเมื่อคนได้บวชเป็นพระแล้วอ่ะนั่นหมายความว่าเขาได้รักษาศีลแล้วเขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นมันจะไม่เราไม่ควรจะไปทำลายความบริสุทธิ์คือว่าไม่ได้แตะไม่ได้นะเราจะเห็นได้ว่ามีบางคนในช่วงเวลานี้ก็แบบเคยทำอาจจะทำเรื่องอะไรไว้เยอะแยะแล้วก็ไปบวชมันก็มีเยอะป่าววะคนประเภทเนี้ยพวกชนชั้นนำที่แบบขวาจัดแต่ว่ามันก็คือการบอกว่าฉันเป็นคนดีแล้วไม่ว่าจะทำอะไรมาหลังก่อนหน้านี้ไงมันเป็นการพาสเซอร์ไลท์บางอย่างให้คนพวกนี้มันแบบได้การยกระดับแล้วก็ว่าไม่ได้แล้วก็ก่อนบวชก็ต้องบอกโอ้โหสิกรรมให้ฉันนะต่อให้ฉันจะทำเรื่องพยายามตำบอลอะไรอย่างนี้มันจะต้องมีกระบวนการในการบอกว่าขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรใดๆก่อนที่จะบวชซึ่งเหมือนกับคนที่มาถูกขออโหสิกรรมก็ปฏิเสธไม่ได้อีกอ่ะก็เอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องเหมือนเป็นตัวประกันอะไรอย่างเงี้ยจริยธรรมเป็นตัวประกันว่าคุณก็ต้องอโหสิกรรมถ้าคุณไม่อโหสิกรรมคุณเป็นคนไม่ดีเองเป็นมารศาสนาเองอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การบวชไม่ใช่บวชตลอดชีวิตแล้วก็อะไรไปแล้วก็บวชแล้วก็บริสุทธิ์ผ่องเลยก็ไม่ใช่แต่กลายเป็นว่าจะบวชสักกี่วันกี่เดือนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าออกมาเป็นคนถูกต้องคนบริสุทธิ์แล้วคนไม่เคยทำผิดบาปอะไรเลยมันก็เป็นอภิสิทธิ์ของคนบวชนะในการที่จะเลี่ยงอะไรเงี้ยแล้วก็ซุกปัญหาทุกอย่างไว้ใต้พรมหรือผลงานที่เลวร้ายทุกอย่างไว้ใต้พรมแต่ว่ากลับมาเรื่องของเดือนตุลาใช่ไหมครับก่อนที่จะถึงเหตุการณ์6ตุลามันมีหลายๆอย่างมากมายที่ขบวนการทางศาสนาพุทธแบบขอขวาเนี่ยได้ก่อสร้างตัวขึ้นมาอย่างเช่นในปี2507เนี่ยอันนี้คือได้บทความอันนึงมาน่าสนใจมากก็คือชื่อว่าความเชื่อแบบพุทธไทยในการต่อต้านคอมมิวนิสต์พ.ศ. 2508ถึง2519ของคุณนนทวุฒิราชกาวีนะครับซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่แหละเขาก็พูดว่าเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับเขาศึกษามาเนี่ยมันมีกระบวนการหลายๆอย่างในการสร้างตัวของศาสนาพุทธเยอะมากอย่างเช่นในปี2507เนี่ยกรมการศาสนาก็ได้สร้างโครงการพระธรรมทูตขึ้นซึ่งเขาบอกว่าเผยแพร่ศาสนาในตัวเมืองหลวงในตามเมืองในชุมชนเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยสนใจศาสนาน้อยลงแล้วด้วยความที่เหตุการณ์สงครามเย็นมันงวดมากขึ้นเนี่ยนะครับในปีเดียวกันเนี่ยก็มีโครงการพระธรรมจาริกในปี2508นะครับอันนี้ก็คือว่ากลุ่มเป้าหมายนี่ก็คือคนชาวเขาต่างๆเนี่ยต้องการจะให้พวกชาวเขาเนี่ยมาเป็นพวกพุทธซะนับศาสนาพุทธไปก็เป็นเผยแพร่ศาสนาพุทธเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าโครงการนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่ามีกำแพงภาษาอยู่ก็เลยไม่สำเร็จไปแต่ว่าอันเนี้ยก็ถือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยรัฐขณะเดียวกันชนชั้นนำเองตอนนั้นเนี่ยก็มีการสร้างพระเหมือนกันก็คือการสร้างพระพุทธรูปพปร.ในปี2506อย่างเงี้ยในการแจกจ่ายใหค
คือสร้างไว้จำนวนมากเลยนะครับแล้วก็แจกจ่ายตามสถานที่ราชการต่างๆหน่วยงานของทหารชายแดนจังหวัดต่างๆด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งคนให้ความสนใจกับพระพุทธรูปพปร.นี้มากก็เลยทำให้มีการสร้างเฟส2ขึ้นมาในการผลิตพระพุทธรูปอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แจกจ่ายเหมือนกันอีกคือในที่นี้มันคือการบวกกันเหรอระหว่างศาสนากับสถาบันเพราะว่านี่มันคือใช้คำว่าเป็นพระอะไรนะพระพปร.ใช่เพราะอันนี้คือเป็นพระพระพุทธรูปพปร.ที่ดำริใช่สร้างขึ้นโดยดำริโดยรัชกาลที่9เลยซึ่งในตอนที่ใบสั่งซื้อเนี่ยใบสั่งจองพระเขาเรียกว่าเช่าใช่ไหมไม่ใช่ซื้อใช่ไหมนั่นแหละก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นหลักของชาติรวมกันอยู่อย่างสมบูรณ์นี่คือใบเชิญให้จองพระเนี่ยนะครับแล้วก็ประโยคแบบนี้นี่แหละก็เป็นรูปประโยคเดียวกับที่ถนอมกิตติกจรโฆษณาพระบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นการแสดงถึงบุญญาธิการของกษัตริย์ด้วยแล้วก็พระพุทธเจ้าด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยอีใบสั่งซื้อก็มีคนซื้อเยอะมากเลยนะแล้วก็คนออกแบบพระเนี่ยผู้ออกแบบพระเนี่ยก็บอกว่าชาติเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยพระพุทธานุภาพแล้วก็พระราชานุภาพเป็นการขมวดรวมกันระหว่างอำนาจของกษัตริย์แล้วอำนาจของศาสนาพุทธในการที่จะต่อต้านกับคอมมิวนิสต์เป็นการเอาดมการชาติศาสตร์กษัตริย์รวมเป็นสิ่งเดียวกันใช่แล้วซึ่งอันเนี้ยพระรูปนี้ถือว่าเป็นพระครั้งแรกนะที่กษัตริย์สร้างพระพุทธรูปเองโดยมีจุดประสงค์ที่แบบต้องการให้ประชาชนทั่วไปเอาไปเช่าบูชาเป็นการแจกจ่ายทั้งบารมีของตัวเองด้วยแล้วก็ความเชื่อทางศาสนากระจายไปยังนอกเหนือจากการที่มีรูปที่มีทุกบ้านแล้วเนี่ยก็จะมีพุทธรูปอันนี้นั่นแหละที่ทำให้คนแบบอยากจะมีแต่หลายบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือพระพุทธรูปพปร.ใช่ปะอีกอันหนึ่งก็คือพระพุทธนะวะราชบพิตรไม่อ่านยากเหมือนกันอันนี้คือเป็นรูปพระพุทธปันมังวิชัยซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์อีกแล้วแหละว่าพระพุทธรูปที่การปราบมารเอาชนะมารอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนกันนะครับก็ในลักษณะความคิดคล้ายๆกันแล้วก็ไปสร้างแล้วก็ไปแจกไปตามจังหวัดต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็รัชกาลที่9เองเนี่ยก็ดำเนินไปปฏิสถานพระพุทธรูปเองด้วยโดยเริ่มจากจังหวัดหนองคายแล้วก็อุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงของอิทธิพลคอมมิวนิสต์อย่างจงใจนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าในช่วงของความหวาดกลัวคอมมิวนิสต์อะไรแบบนี้เนี่ยศาสนาก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งบอกชัดเจนเลยว่าตอนนี้มันมีภัยคุกคามกับทั้งศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งสิ่งนั้นก็คือคอมมิวนิสต์ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนจำผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายจะต้องปราบมารด้วยอะไรอย่างด้วยศาสนาพุทธอะไรเหล่านี้ซึ่งอันที่จริงแล้วในไทยมันก็มีหลายศาสนาด้วยนะขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่หวาดกลัวคอมมิวนิสต์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาเข้าใจคอมมิวนิสต์จริงๆหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีถูกการสร้างภาพให้เป็นขั้วตรงข้ามกับสถาบันหลักๆของประเทศไปด้วยพักกันก่อนไหมค่ะก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อว่าแล้วศาสนาพุทธเนี่ยมีอิทธิพลกับเหตุการณ์ช่วงตุลาเนี่ยยังไงอีกค่ะใช่ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องของศาสนาพุทธในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาช่วงเหตุการณ์ปราบคอมมิวนิสต์ปราบคอมมิวนิสต์ซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปถึงพระพุทธรูปต่างๆแล้วอันนี้มีพระเครื่องด้วยนะคุณพระสมเด็จจิรดาอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นพระพิมพ์พระเครื่องอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ผสมด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมไปถึงเส้นผมของรัชกาลที่9ด้วยอันนี้เป็นพระองค์เล็กๆแจกจ่ายให้กับประชาบุคคลทั่วไปจากที่เคยเป็นแบบพระพุทธรูปตั้งเป็นสถานในสถานที่ราชการสถานที่ต่างๆหน่วยงานในการที่แบบให้มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามคอมมิวนิสต์หรือว่ากลุ่มตะเวนชายแดนอะไรเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระที่ไปประดิษฐานอยู่ในฐานของพระพุทธรูปด้วยแล้วรวมเป็นพระพิมพ์ที่เอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งการแจกจ่ายประชาชนทั่วไปเนี่ยมีถึงแบบตำรวจตะเวนชายแดนทหารเหล่านี้เนี่ยกลุ่มที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับก็แจกจ่ายไปหนึ่งนั้นก็คือคุณวสิทธิ์เดชคุณชรก็ได้รับด้วยแล้วเขาก็บรรยายว่าการที่เขาได้พระสมเด็จจิรดาเนี่ยยังจากพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ย
ขาดีใจมากเลยเดี๋ยวเอาไปเอาทองไปปิดที่หลังพระแล้วก็จะเป็นพระที่เขาจะแขวนไว้ตลอดเวลาไอ้เหล่านี้เนี่ยก็เป็นการแสดงว่าการให้พระพิมพ์พระเครื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการสร้างความผูกพันทางใจและความจงรักภักดีระดับปัจเจกบุคคลมากๆระหว่างกษัตริย์กับตัวบุคคลที่เป็นชนชั้นนำในฝั่งขวาเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าสร้างความแบบเหนียวแน่นนอกเหนือจากเป็นการสร้างยกระดับกษัตริย์สถาบันกษัตริย์เนี่ยกับศาสนาเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยในเรื่องของบารมีหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์อะไรเหล่านี้นะครับก็ยังมีการสร้างให้กับความสัมพันธ์ในตัวปัจเจกบุคคลด้วยเพราะว่าพระเครื่องคือเราพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นของเราแล้วคือนอกจากมันน่าสนใจในแง่ที่ว่าเรามักจะมองศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาที่รักสงบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าจริงๆช่วงเหตุการณ์การปราบปรามคอมมิวนิสต์เนี่ยศาสนาพุทธมีบทบาทมากทีเดียวใช่คือมันอ่ะในถ้าเราพระพุทธใช่ไหมพระพุทธก็คือออกมาเป็นพระพุทธรูปต่างๆแล้วก็พระสงฆ์เองก็เป็นคนที่กิตติวุฒโธไงเป็นเหมือนกระบอกเสียงอ่ะอย่างเจ้าอาวาสวัดบวรยังก็บวชให้ถนอมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิทยุยันเกราะเองก็ประกาศว่าเนี่ยเป็นเขาไม่ได้บวชเกี่ยวกับการเมืองนะจ๊ะเขามาบวชเพราะว่าพ่อเขาป่วยพ่อเขาเสียอะไรเงี้ยมาบวชให้พ่อเขาอะไรอย่างงี้ไงแล้วถ้าใครยังมาวุ่นวายอีกอาจจะมีการประหารประหารเขาใช้คำว่าอาจจะมีการประหารบุคคลที่มาก่อกวนจำนวนมากเป็นหมื่นคนอะไรอย่างเงี้ยมีชื่อยันเกราะพูดในตอนนั้นซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ในราชสำนักนะครับที่สร้างพระขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลานั้นที่มีนัยยะของการต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่เราจะมองว่าการที่ว่าบอกว่าปลุกผีคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าผีแบบซิมโบลิกแล้วล่ะคอมมิวนิสต์คือผีแบบว่าลิเทอรัลลี่ผีเลยที่การที่จะต้องกลัวพระว่ะในการสร้างพระมาปราบผีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เพียงแต่ชนชั้นเจ้านะครับกลุ่มชนชั้นนำบางคนอย่างเช่นวสิทธิ์เดชกุญชรเองก็สร้างพระเหมือนกันนางก็สร้างพระพุทธรูปเนี่ยแจกจ่ายให้หน่วยงานทหารต่างๆทั้ง5ครั้งแน่แล้วก็ถวายวัดอะไรด้วยเนี่ยก็คือมอบตั้งชื่อพระว่าพระศรีสัมพุทธโมลีมอบให้ค่ายสุวรรณารีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาก็พูดเลยว่าเกี่ยวกับว่าการปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยปราบมารอะไรอย่างนี้ไปในการเชื่อมโยงกันคำว่ามารกับคอมมิวนิสต์อะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากชนชั้นนำที่เป็นคฤหัสถ์คารวาสอะไรเหล่านี้และชนชั้นสูงชนชั้นเจ้าเนี่ยกลุ่มพระเองเนี่ยพระที่เป็นเกจิอาจารย์หรืออะไรเหล่านี้เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลานั้นในการที่จะอธิบายศาสนาพุทธที่เป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคอมมิวนิสต์แล้วก็ปราบปรามคอมมิวนิสต์ด้วยไม่เชิงกับปราบปรามหรอกแต่เป็นการสร้างความชอบธรรมให้ปราบในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจจะใช้ความรุนแรงหรือว่าใช้ธรรมะไปสยบอะไรเหล่านี้ด้วยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นการสร้างวัตถุหรือว่าสถานที่ที่มันเป็นแบบบูชนียสถานบูชนียวัตถุอะไรอย่างเงี้ยในการแบบต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เป็นการเหมือนแบบยืมศาสนามาเป็นตัวดีฮิวแมนไนซ์ศัตรูมากๆเลยใช่ๆเพราะว่าเอเลียนเนตเลยนะคือแบบเดมอนไนซ์ไปเลยคนที่ไม่คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของฝ่ายขวาเขาไม่ใช่คนด้วยซ้ำอ่ะเขาเป็นมารแบบเขาไม่ใช่คนอ่ะเขาเป็นมารที่ต้องกำจัดทิ้งไปเพราะว่าเป็นคนที่มาวุ่นวายกับพระพุทธเจ้าใช่แล้วชอบที่แฟกบอกมากนะว่าศาสนาต้องแบบความร่มเย็นความสงบอะไรอย่างนี้ใช่ปะมีพระอันหนึ่งก็คือว่าเหรียญหลวงปู่แหวนจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีรุ่นเราสู้เว้ยสร้างขึ้นในหลังจากสลายการชุมนุมหรือว่าการปราบปรามนักศึกษาในปี2519แล้วคือเหรียญอันนี้แหละคือเกิดถูกสร้างขึ้นมาในปี2520มีอันนี้ใช่และชื่อเหรียญเราสู้ซึ่งเราก็รู้ว่าเพลงเราสู้คือเป็นการเรียนล้อเรียนไม่ใช่ล้อสิเป็นการล้อไปกับเพลงเราสู้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็รู้ว่าในยะของเพลงเราสู้มันหมายถึงอะไรในช่วงเวลาปราบปรามความรุนแรงในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับซึ่งพื้นหลังของเหรียญเป็นสัญลักษณ์ของกรมตำรวจกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศโอ้โหทุกเหล่าทัพเลยแล้วก็มีรูปคุดผ้าด้วยภายใต้พระมหาวิชัยมงกุฎอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจแล้วมีข้อความว่าเราสู้สู้ตรงนี้สู้ที่นี่อะไรอย่างนี้ไงซึ่งเป็นเพลงพระชนิพนธ์อะไรเงี้ยก็มีนัยยะเหมือนกันนี่คือเหรียญนะเนี่ย
เหรียญพระนะเนี่ยคุณเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะแล้วก็มีอีกอันเนี้ยอันนี้คือเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะวัตถุใช่ปะมีสถานที่ด้วยซึ่งมันก็จะมีการสร้างสถานที่ต่างๆมากมายไม่ใช่แค่พระอย่างเดียวนะอันนี้คือต่อให้เป็นสำนักทรงสำนักปฏิบัติธรรมสำนักการตีความการจิตวิญญาณนิยมอะไรเงี้ยก็มีการสร้างอะไรเหล่านี้ขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นอะไรวะสำนักหลวงหุบผาสวรรค์น่ะคุณสุชาติโกศลกิติวงอะไรเนี่ยที่เป็นร่างทรงเขาเคยอันนี้ฮามากเขาเคยร่างทรงคาร์ลมาร์กแล้วคาร์ลมาร์กพูดภาษาไทยจ้ะคาร์ลมาร์กบอกว่าเนี่ยฉันผิดเองที่แบบทำให้เป็นต่อต้านศาสนาอะไรอย่างนี้โอ้เขาเท่อะโอ้นางพูดภาษาไทยด้วยนะแล้วสำนักหุบผาสวรรค์น่ะเขาสร้างผ้ายันพิทักษ์เอกราชซึ่งสิ่งในช่วงเวลานั้นอะจะแบบพวกผ้ายันพวกอะไรเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะมีเจดีย์เดี๋ยวเจดีย์เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องแบบวัตถุมงคลอะไรนี้ก่อนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกราชเรื่องของอะไรแบบนี้จะมีคำนี้ผสมอยู่เยอะเพราะคิดว่าการที่ประเทศไทยถ้าคอมมิวนิสต์มีอำนาจมีอิทธิพลเหนือแล้วเนี่ยจะเท่ากับการสูญเสียเอกราชของประเทศไป อะไรเหล่านั้นไปนะครับมีการปลุกเสกแล้วก็เขาบอกว่าในการปลุกเสกครั้งนี้เนี่ยมีการรวบรวมผีกษัตริย์หลายๆคนมารวมหมดเลยอย่างเช่นพระเจ้าตากสินบ้างพระราชยอดฟ้าจุฬาโลกบ้างพระนเรศวรบ้างพ่อขุนรามคำแหงบ้างอะไรมาร่วมปลุกเสกด้วยก็เป็นการดึงเอาวิญญาณเอาผีของกษัตริย์ตามตำราตำนานประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะบุคลิกเขาเป็นยังไงเนี่ยก็ถูกดึงขึ้นมาเป็นวิญญาณมาร่วมปลุกเสกด้วยเป็นการดึงเรื่องแบบจิตวิญญาณละอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่อันนี้คือเรื่องของจิตวิญญาณแอนิมิซึมรวมไปถึงสถาบันกษัตริย์มารวมด้วยนะครับเช่นเดียวกันก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเพราะสร้างวัตถุมงคลมากมายด้วยนะครับอย่างเช่นมีการจัดพิธีกู้ชาติอย่างเงี้ยจะมีคำประเภทเนี้ยที่มันสัมพันธ์กับเอกราชเนี่ยกู้ชาติเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการนำอัญเชิญวิญญาณพ่อขุนผาเมืองมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยอะไรด้วยเหล่านี้มีการพูดถึงแบบสำนักค้นคว้าวิญญาณนะครับคือที่เพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็มีการสร้างเจดีย์อิสรภาพขึ้นมาอิสรภาพจากอะไรนั่นแหละสิคือเขาตั้งชื่อเจดีย์อิสรภาพที่แคมป์สนจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็คือมีการสร้างเจดีย์อันนี้และเจดีย์นี้มีความหมายน่าสนใจมากคือคำว่าอิสรภาพก็น่าสนใจแล้วแล้วรูปแบบของการสร้างเจดีย์นี่นะครับเขาบอกว่าวิญญาณบุรพกษัตริย์มาเข้าฝันว่าเนี่ยให้สร้างแล้วสร้างให้ชื่อเจดีย์อิสรภาพไม่พอนะครับก็คือว่าตัวฐานเนี่ยพระนเรศวรมาเข้าฝันเว้ยบอกว่าให้สร้างรูปแบบศิลปะแบบอยุธยาที่ฐานตรงกลางเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยมาเข้าฝันมาบอกว่าให้สร้างเป็นศิลปะอยุธยาสุโขทัยและส่วนยอดเนี่ยก็ให้สร้างเป็นอะไรวะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาเข้าฝันบอกว่าให้สร้างเป็นตัวยอดเป็นการรวมกันซึ่งมันก็จะเห็นได้ว่าเป็นการสร้างแบบตำราประวัติศาสตร์ตำราชาตินิยมมากๆที่พีเรียดไดส์เป็นสโคไทยอยุธยาและนาโกศินอะไรอย่างเงี้ยแต่น่าสนใจในแง่ที่ว่าทำไมถึงเลือกพ่อขุนรามคำแหงจากยุคสุโขทัยเพราะว่าคือถ้าอย่างพระนเรศวรกับพระพุทธยอดฟ้าคือเรารู้ว่าเขามีการรบมีการปกป้องประเทศอะไรอย่างเงี้ยในนิยามของฝ่ายขวามันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นนักสู้ผู้ปกป้องประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยพ่อขุนรามแห่งนางก็สู้ป่ะนางตามตำราตามประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาที่เราเข้าใจกันแต่ว่าเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นการดึงเอาตัวละครในประวัติศาสตร์ที่คนจดจำและรู้จักได้ง่ายและและที่คนกราบว่าเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะเชิดชูสถาบันกษัตริย์อะไรเหล่านี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันมีนัยยะตรงนี้อ่ะในการที่จะให้คนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของชนชั้นสูงด้วยผสมกับความเชื่อผสมเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นแบบความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์แบบเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องวิญญาณไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนั่นแหละมันมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งมันเป็นการ reinforce ความเชื่อแบบขวาจัดระดับนึงในการที่ต่อต้านกับคอมมิวนิสต์ซึ่งเราก็เชื่ออย่างนึงว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเสริมกำลังให้กับกลุ่มที่ต้องการจะจัดการกับคอมมิวนิสต์เข้มข้นมากขึ้นและซึ่งนำไปสู่6ตุลาแล้วมีการปิดท้ายฉลองชัยชนะ6ตุลาด้วยการสร้างหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราว่าคือศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยจะ
มีประโยชน์มากในแง่ที่ว่าเราอะค้นพบว่าเราเติบโตมากับการสั่งสอนจากคนอื่นๆไม่ว่าโรงเรียนหรือใดๆก็ตามที่จะบอกว่าศาสนาทุกศาสนาต้องการให้เราเป็นคนดีอะซึ่งเราจะไม่ไปย้อนไปถึงว่าต้นกำเนิดคนที่เป็นศาสดาของศาสนาเขาคิดยังไงหรือใดๆก็ตามมันหลุดไปจากบริบทแล้วแต่ว่าเท่านั้นนะแต่ว่ามันก็มีที่เคยเกิดขึ้นจริงๆนะที่มีการเอาศาสนาไปเข่นฆ่าคนอื่นซึ่งยังไงอันนี้ผิดเอาดิถ้าพูดตามหลักพุทธอะนะมันก็ผิดอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเราว่ามันมีความเขาเรียกว่าไงต้องระมัดระวังกับคำพูดอะไรแบบนี้ที่แบบศาสนาต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีและต้องคือไม่ใช่ว่าไม่ให้เชื่อศาสนานะแต่ว่าต้องรู้เท่าทันการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือด้วยคือเอะอะอะไรก็อ้างศาสนาเนี่ยศาสนาเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนอธิบายว่าอันนี้คือถูกต้องอยู่แล้วด้วยตัวของมันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยถ้าคุณไปอ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยเถียงอะไรก็ยากไปหมดเลยถ้าใครเถียงก็บาปเถียงอะไรก็ผิดเพราะมันคิดว่าอันนี้คือทฤษฎีที่มันจริงแท้แน่นอนซึ่งมันก็ทำให้เป็นการสร้างความชอบธรรมให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการต่อสู้ทางการเมืองแล้วเรื่องการเอาศาสนาดึงเข้ามาในเรื่องการเมืองเองอ่ะมันไม่ได้มีแค่ในสังคมไทยมันยูนิเวอร์แซลมากแล้วเราก็จะเห็นในหลายๆที่ใกล้ๆก็อย่างเช่นเมียนมาอย่างเงี้ยที่เมียนมาหรือศรีลังกาที่พระสงฆ์เองอ่ะจะเป็นคนยุยงให้มันเกิดความรุนแรงเกิดความขัดแย้งอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อทางศาสนาว่าจริงๆแล้วมันสามารถถูกทำให้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันเนาะคือศรัทธาต้องมี literacy ด้วยมีศรัทธาอย่างเท่าทันค่ะก็หมดเวลาของหมายเหตุประเภทไทยแล้วนะคะวันนี้แฟกประภาภูมิแล้วก็พี่ปกป้องชานันปกป้องนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกๆวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ